This is game ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหล่าบอสใน Final Fantasy ในเกม Final Fantasy ไม่เพียงแต่ตัวละครเอกที่ล้วนสร้างความประทับใจให้ผู้เล่นแต่ก็ยังมีเหล่าบอสตัวร้ายที่น่าจดจำอยู่มากมายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามาสร้างสีสันและเหตุการณ์ให้เรื่องเล่าของเกมสนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นไปอีกในคลิปนี้ This is Game จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ10บอสที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใครใน Final Fantasy เอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มที่ตัวแรก Phantom Train ใน Final Fantasy ภาคที่6การต่อสู้กับ Phantom Train นั้นเป็นอะไรที่หาไม่ได้อีกแล้วซึ่งมันเป็นหนึ่งในการต่อสู้กับบอสที่น่าจดจำและสนุกมากใน Final Fantasy 6เพราะในขณะที่ต้องวิ่งหนีรถไฟผีสิงไปด้วยผู้เล่นก็สามารถให้ซาบินใช้ท่าซูเพล็กซ์เพื่อจับรถไฟทุ่มได้อีกด้วยต่อด้วยบอสตัวที่2 Diamond Weapon ใน Final Fantasy 7 Weapon อาจจะไม่ใช่บอสที่เป็นส่วนสำคัญของเกมแต่การปรากฏตัวของพวกมันสร้างความตื่นเต้นได้เป็นอย่างมากเพราะ Diamond Weaponเป็นเวพอนตัวแรกที่เราจะได้สู้ด้วยและตัวใหญ่มากครับและยังต้องสู้กับอีก2ตัวนั่นก็คือ Emerald Weapon และ Ruby Weapon เห็นครั้งแรกแอบคิดในใจว่าไม่น่าจะชนะได้เลยไปต่อที่บอสตัวที่3 The Four Elemental Fiends ใน Final Fantasy ภาคที่4มหาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟดูจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายในเกมนี้แต่ในภาค4ความสนุกที่พวกเซซิลจะได้ต่อสู้กับมาธาตุทั้ง4ทีละคนตั้งแต่สกามิลิโอเน่แห่งดินคาร์นาโซแห่งน้ำบาบาลิชาแห่งลมและลูบิแคนเต้แห่งไฟมาที่บอสตัวที่4นอร์มในFinal Fantasy ภาคที่8ภาคนี้เต็มไปด้วยเครื่องจักรที่มีความเป็นไซไฟซึ่งการได้รู้ว่าสิ่งชีวิตในเครื่องจักรขนาดใหญ่ใต้บารัมการ์เดนเป็นสิ่งที่น่าตกใจและหนอกก็มีลูกเล่นการต่อสู้จากลูกแก้วสีที่จะแสดงออกมาโดยมันสามารถเข้าใจได้ง่ายและยังอยู่ในระดับความยากที่จะทำให้ผู้เล่นสนุกและเอาชนะได้ครับมาถึงบอสตัวที่5 Beatrix ใน Final Fantasy ภาคที่9บอสตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำสำหรับผู้เล่นในภาคที่9ครับเพราะการปรากฏตัวของเธอชวนให้รู้สึกถึงความเก่งกาจที่ยากจะเอาชนะได้นอกจากเป็นบอสที่เก่งผู้เล่นก็ล้วนชื่นชอบเธอไปจนถึงตอนสุดท้ายของเกมและหวังเคลมพยายามหาทางนำเธอเข้ามาร่วมทีมกันให้ได้เลยไปต่อกับบอสตัวที่6โฮโจใน Final Fantasy ภาคที่7นักวิทยาศาสตร์สติเพี้ยนที่ทำให้ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกของภาคที่7จนถูกตีตรานับว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความชั่วร้ายที่สุดซึ่งการทดลองของเขานั้นล้วนนำพาปัญหามาให้ตลอดเวลารวมไปถึงการต่อสู้กับเขาที่ต้องทำให้ผู้เล่นวุ่นวายต้องเข้ามาสู้กับเขาหลายรอบถึงจะดูมีความธรรมดาแต่ก็เป็นตัวละครบอสที่น่าจดจำอีกหนึ่งตัวมาที่บอสตัวที่7 Antima Weapon ใน Final Fantasy ภาคที่6เป็นบอสที่ผู้เล่นนั้นคงจะสัมผัสความเก่งกาจได้ในหลายๆภาคโดยเฉพาะภาคนี้มันเป็นบอสตัวสุดท้ายใน World of Balance ก่อนที่เคฟกาจะเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งมีความยากที่ท้าทายฝีมือมากและผู้เล่นต้องพยายามเอาชนะเพื่อผ่านไปต่อให้ได้ครับไปต่อกับบอสตัวที่8 Gilgamesh ใน Final Fantasy ภาคที่5เป็นอีกหนึ่งบอสที่สู้ด้วยสนุกและน่าจดจำทุกครั้งในตอนที่ปรากฏตัวออกมาเพราะไม่เพียงแต่การต่อสู้ที่จะท้าทายฝีมือกับยอดนักสะสมดาบคนนี้แล้วบทสนทนาของมันก็ยังมีเรื่องสนุกๆเสมอทำให้แทนที่จะเป็นบอสที่ไม่อยากเจอ
ก็กลับเป็นบอสที่อยากสู้ด้วยบ่อยๆจนช่วงหนึ่งที่เราได้เห็นบอสตัวนี้หลุดมิติไปปรากฏตัวในภาคอื่นมากขึ้นครับมาถึงบอสตัวที่9ยูอีวอนใน Final Fantasy ภาคที่10เป็นบอสที่ถูกกล่าวขานในเรื่องของความน่ากลัวเวลาที่ต้องต่อสู้ด้วยแต่พอเอาเข้าจริงๆทำให้ผมว่ามันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวหรือน่าจะจัดเท่าไหร่แต่การได้ต่อสู้กับบอสที่มีความแปลกประหลาดแบบนี้ก็หมายถึงการเข้าสู่บทสรุปของการเดินทางในภาคนี้และนำไปสู่ตอนจบที่ต้องตราตรึงใจไปตลอดกาลครับบอสตัวสุดท้ายGenova Live ใน Final Fantasy ภาคที่7การปรากฏตัวของบอสในแต่ละภาคมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันแต่การปรากฏตัวของ Genova Live เกิดขึ้นทันทีหลังจากการจากไปของตัวละครสำคัญของเกมทำให้การต่อสู้กับมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หมดแถมดนตรีประกอบในขณะต่อสู้ที่ตอกย้ำถึงความเศร้าเข้าไปอีกและการต่อสู้ครั้งนี้เต็มไปด้วยความกล้ำกลืนที่แตกต่างจากบอสตัวอื่นมากเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10บอสที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใครใน Final Fantasy ที่ This Is Game นำมาฝากกันสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังกดติดตามกดกระดิ่งและ Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามกันครับและเพื่อนๆท่านใดอยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมติดตามทางเพจ This is Game Thailand และเว็บไซต์ thisisgamethailand.com เพราะทางเรามีการอัปเดตข่าวสารวงการเกมทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ